การรับมือกับภัยไซเบอร์ถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเราอาจจะค่อนข้างทำได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่ยากมากนักแต่ก็ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนพอสมควรแต่เป็นองค์กรธุรกิจต่างๆอันนี้อาจจะต้องมีที่ปรึกษามาให้คำแนะนำหรือว่าเซตระบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยจริงๆครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเทรนด์ไมโครประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องวิธีการในการป้องกันสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็องค์กรธุรกิจในการจะรับมือกับภัยไซเบอร์ด้วยข้อมูลน่าสนใจหลายอย่างทีเดียวเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันนะครับผมพูดคุยกับคุณปิยะธิดาตันตระกูลครับผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทเทรนด์ไมโครประเทศไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนถามเรื่อง Cyber Security หน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้เราเห็นข่าวบ่อยมากว่ามีคนเสียหายจากเรื่องของไซเบอร์ต่างๆถามในมุมของคนที่คลุกคลีอยู่กับงานแบบนี้มาตลอดประสบการณ์ที่ผ่านมามันรูปแบบของการหลอกลวงมันมีอะไรบ้างแล้วความเสียหายที่เจอหนักๆในช่วงที่ผ่านมาแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือต้องบอกว่าจริงๆถ้าติดตามข่าวนะคะทางเทรนด์ไมโครเองเนี่ยเราค่อนข้างจะเตือนภัยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วล่ะว่าในมุมของ prediction ของปีนี้มันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วจากที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณเจียดูนะคะก็คือว่าแต่ละวีคเนี่ยทุกวันแล้วก็ซีรีส์ไม่เหมือนกันด้วยเรื่องราวแต่ละเรื่องราวไม่เหมือนกันอาทิตย์แรกๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสายชาร์จแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูดีๆจริงๆมันมีซีเควนซ์ของเขาอยู่เพราะว่าแฮกเกอร์ปัจจุบันนะคะเขามีความเก่งแล้วก็มีการแบ่งทีมทำทาร์เก็ตแอตแทคมุ่งเป้าหมายชัดเจนหมายความว่าเขาเลือกเป้าหมายเลยเพราะว่าก่อนเลือกเนี่ยเขามีการสำรวจก่อนให้มองเป็นภาพเหมือนกับเป็นบ้านหนึ่งมีโดรนบินรอบๆเขาสังเกตก่อนว่าในบ้านหลังนี้มีจุดตรงไหนบ้างที่มีช่องโหว่แล้วเขาค่อยๆโจมตีส่งทีมเข้าไปทีมที่1ทีมที่2และทีมที่3เพื่อไปฝังดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับในปีนี้แสดงว่าจากการคาดการณ์ของเทรนด์ไมโครเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่เรื่องนี้เป็นกระแสฮอตมากขึ้นหมายความว่าความเสียหายของคนมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยถูกต้องค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราตื่นตัวเร็วนะคะถ้าเราป้องกันตัวเองเราเร็วเนี่ยกิ๊กว่าเหล่านี้อาจจะช่วยลดลงได้ในเราแบ่งเป็น2แบบเลยนะครับแบบคนธรรมดาแบบหนึ่งกับแบบที่เป็นองค์กรธุรกิจเพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์กรธุรกิจก็มีข่าวคราวเรื่องการถูกแฮกเกอร์เข้ามาแฮกระบบบ้าง2แบบนี้เอาบุคคลก่อนจริงมีคำแนะนำยังไงบ้างเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นจากเรื่องไซเบอร์ต่างๆคือต้องบอกว่าอย่างบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติให้ทางกิ๊กแนะนำนะคะกิ๊กมองว่าในมุมของบุคคลเองเนี่ยเราต้องป้องกันที่ตัวเราเองก่อนโดยที่เราอาจจะต้องเริ่มเอะนะคำว่าเอะคืออะไรเอะในมุมของว่าลิงก์ที่ได้รับมาเนี่ยหรือแม้ทั้งการแอดคนใหม่ๆในแอปพลิเคชันที่แชทกันเนี่ยค่ะใช่คนตัวจริงหรือเปล่าอันที่หนึ่งเอะก่อนแล้วเราอะตรงที่ว่าอะไรอ่ะเราจะทำจริงหรือเปล่าเราจะกดจริงหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนะคะเท่าที่เราได้ยินข่าวมาตั้งแต่วีคที่แล้วค่ะตอนนี้มันมีการแอดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เป็นแอปพลิเคชันแชทเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทกับเจ้าของเขาบอกว่านะสมมติว่าชื่อปิยะธิดาตันตระกูลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนี้รบกวนเขาเรียกว่าอะไรนะคะยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลอัปเดตให้หน่อยโดยลิงก์นี้ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเจ้าของอะค่ะเราอาจจะต้องเสริมในมุมของ awareness ของเราขึ้นมาด้วยว่าเอ๊ะอันนี้ลิงก์จริงหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะกดเนี่ยเราต้องอะก่อนดังนั้นเนี่ยแน่ใจนะว่าจะกดใช่แน่ใจนะว่าเราจะกดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะจากที่เราฟังข่าวมาเนาะก็คือว่ากดเข้าไปแล้วมีการโอนตังค์อย่างเช่นค่ะประมาณนี้อันนี้คือบุคคลอันนี้คือบุคคลทีนี้เป็นองค์กรเป็นธุรกิจบ้างองค์กรเนี่ยจริงๆคิดมองว่าต้องเริ่มตั้งแต่เลเวลที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยด้วยซ้ำผู้บริหารสูงสุดนะคะถามว่าทำไมนะวันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดอาจจะสร้างอันแรกเลยที่เราต้องทำก็คือเรื่อง Cyber Security Mindset Culture คือในมุมของทั้งองค์กรเนี่ย
คุณควรที่จะมี awareness เรื่อง cyber security ต้องมีแนวคิดต้องรู้ตัวว่าต้องระมัดระวังเรื่องนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ทั้งองค์กรใช่ username passwordเปลี่ยนทุก3เดือนหรือเปล่าออก policy ไปเลยค่ะเพราะว่าเหล่านี้ค่ะมันคือการสร้างgood reputation ให้กับองค์กรของท่านเองอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะเรื่องที่2ถัดมาก็คือว่าในมุมของการทำพวกนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะพวก multi authentic factor เข้ามายืนยันตัวตนในการเข้าระบบของแต่ละคนในการเข้าระบบของแต่ละคนว่าคุณมี authorize ในการเข้าระบบอันนี้มากเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีกำแพงหลายชั้นหน่อยใช่ค่ะกรองให้แน่ใจว่าอันนี้ใช่แน่ๆไม่งั้นถ้าเกิดหลุดชั้นนี้มาชั้นต่อไปยังกรองได้อยู่ใช่ค่ะใช่เป็นต้นถัดมานอกจากในมุมของการนำculture ละเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆละถัดมาก็คือการทำ3 2 13ก็คือการทำแบ็กอัพนั่นแหละนะคะแบ็กอัพเป็น3รูปแบบ3ชุด3ก๊อปปี้นะคะ2ก็คือแบ่งฟอร์แมตอาจจะเป็น2รูปแบบแล้วก็1ก็คือว่านอกจากเราเก็บไว้ที่สถานที่ที่ศูนย์ Data Center ละเราอาจจะต้องเก็บอีกที่นึงด้วยเพื่อป้องกันและทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการแบ็กอัพอยู่สม่ำเสมอช่วยกันค่ะทีนี้ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็เปลี่ยนเร็วมากในมุมของคนที่ทำงานด้านนี้โดยตรงสำหรับองค์กรธุรกิจต่างๆเขาควรจะต้องมีเป็นแพลตฟอร์มหรืออะไรขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรไหมเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยจากเรื่องแบบนี้ได้ครับค่ะต้องบอกว่าจริงๆในมุมของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะ เขาเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในมุมของการทำพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้แพลตฟอร์มอย่างในมุมของทำไมต้องทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้แพลตฟอร์มเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5-6 ปีที่ผ่านมาการโจมตีเขาโจมตีแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องโมบายหรือว่าแม้กระทั่งเครื่องแล็ปท็อปของเราถูกไหมคะแค่นั้นจบแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นละเขาโจมตีเป็นเรื่องราวอย่างที่กี้บอกตั้งแต่ข้างต้นคือเขาโจมตีจาก endpoint ก่อนเข้ามาในมุมของการทำการทำที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วอาจจะมีจากช่องทางจากตัวอีเมลก็ดีหรือว่าในฝั่งที่เป็นเน็ตเวิร์กดังนั้นถ้าเรา enable ในเทคโนโลยีที่เรียกว่า cyber security platform ค่ะเราจะเห็นอะไรบ้าง1แน่นอนเราจะเห็น visibility ภาพรวมขององค์กรว่าในมุมขององค์กรเนี่ยมีเทรดอะไรเกิดขึ้นบ้างและอนาคตอ่ะจะต้องป้องกันตัวยังไงต้องทำอะไรบ้างใช่ดังนั้นในปีนี้ค่ะในมุมของเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะพูดเรื่อง Cyber Security Platform มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี้ยแต่ละองค์กรควรจะมีเฉพาะของตัวเองผมเข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละองค์กรก็จะมีลักษณะของการ IT ที่มันไม่เหมือนกันใช่เพราะแต่ละองค์กรเนี่ยมี user ก็ไม่เท่ากันมีเทคโนโลยีไม่เท่ากันและที่สำคัญการออกเน็ตหรือแอปพลิเคชันที่ใช้งานต่างกันดังนั้นทุกคนเนี่ยควรที่จะมีcyber security platform ตรงนี้เพื่อ build up foundation ของตัวเองให้แข็งแกร่งเพื่อป้องกันอนาคตที่จะเกิดซีรีส์ใหม่ๆของเทรนด์ต่างๆซึ่งเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรบ้างใช่อันนี้ในแง่ของการป้องกันทีนี้ถามในแง่ของความตื่นตัวบ้างทั้งในแง่บุคคลด้วยทั้งในแง่ของธุรกิจด้วยเท่าที่เราสัมผัสเพราะว่าบอกพินิจคาดการณ์ว่าปีนี้เรื่องนี้มันจะต้องมาแน่ๆคนไทยตื่นตัวเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคุณพี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีค่ะคนไทยตื่นตัวมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปีที่แล้ว second half อ่ะค่ะมีภัยคุกคามเยอะมากในเลเวลที่เป็นองค์กรแต่ว่าพอตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยกลายเป็นเกี่ยวกับ individual คนละดังนั้นเนี่ยทุกคนเริ่มตื่นตัวซึ่งมันเป็นในทิศทางที่ดีค่ะในมุมของ prediction ที่บอกว่าปีนี้จะมี threat ที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราตื่นตัวเองได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะชะลอหรือว่าหยุดยั้งได้เร็วมากยิ่งขึ้นเรามีความเอ๊ะอะในมุมของการป้องกันตัวเราเองก่อนเบื้องต้นแล้วมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมในมุมมองของการวางภาพนะคะในมุมกว้างของการทำ detection prevention และ response ป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดใช่ในมุมธุรกิจเนี่ยผู้นำธุรกิจบรรดาผู้บริหารต่างๆเขาน่าจะมีความตื่นตัวเรื่องนี้เยอะมากแล้วใช่ไหมครับคุณกีเข้าที่สัมผัสถ้าเทียบกับปีที่แล้วใช่ค่ะแต่ว่ายังเรายังสามารถที่จะ
สร้าง awareness สิ่งที่กิ๊กบอกตั้งแต่ข้างต้นว่าอยากให้มีการ build up cyber security mindset culture เพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่องค์กรของท่านแต่ว่าในมุมของ staff ของท่านนะคะ employee อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยบางเหตุการณ์ที่เราเจอมาแค่จากพนักงาน1คนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง cyber security ก็เป็นช่องโหว่ได้เช่นกันค่ะเทรนด์ในโคเราทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดต่อเนื่องผมเข้าใจถูกไหมว่าเทคโนโลยีของเราเองในการทำงานเรื่องนี้ก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าสิ่งที่เราจะทำต่อเนื่องจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยในเมื่อเรื่องนี้แบบนี้มันจะมามากขึ้นเราจะทำอะไรต่อจากนี้บ้างค่ะก็ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Cyber Security Platform นะคะทางเทรนด์ในโคเองเนี่ยเราลอนช์ตัวนี้มา2ปีแล้วนะคะก็คือว่าลอนช์แบบลูกค้าใช้งานจริงนะเพื่อป้องกันในมุมของภาพใหญ่ของลูกค้าและที่สำคัญคือเราสามารถที่จะalert ให้กับทั้งผู้บริหารเห็นภาพใหญ่มี visibility มีการทำ consolidate แล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ก็คือทำ automation ให้ได้เลยนะคะอันนี้คือเทคนิคทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงการทำพวก security operation center นะคะเข้ามามีบทบาทการทำพวก SOC as a service ให้กับลูกค้านะคะเพื่ออะไรเพราะว่าปัจจุบันนะคะในบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถที่จะ invest ในมุมของการสร้างทีมซอฟต์เพราะว่าบุคลากรในมุมของสกิลที่เป็น security skill soft skill เนี่ยก็หายากดังนั้นเนี่ยในมุมของ Trend Micro เองค่ะปัจจุบันเรา offer ในมุมของการทำพวก SOC as a service เรามีทีมหลังบ้านที่ช่วย monitor ให้กับท่านให้กับองค์กรนะคะในมุมขององค์กรของท่านเองความปลอดภัยการทำ detection and response และทำการทำ IR incident response ให้กับลูกค้าด้วยผมถามในมุมของถ้าสมมุติว่าผมเป็น CEO ของบริษัทสักบริษัทหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่นะครับสมมุติถ้าผมเป็น CEO แล้วผมได้ข้อมูลผมทำแต่กองอย่างที่คุณกิ๊กบอกการที่ผมเห็นข้อมูลบางอย่างของการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานในบริษัทของผมมันจะช่วยยังไงได้เผื่อให้คนที่กำลังสนใจเรื่องนี้เข้าใจมากขึ้นว่าการเห็นข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกน้องในบริษัทมันจะช่วยป้องกันปัญหาของเราได้ยังไงบ้างค่ะอย่างข้อแรกเลยค่ะเราสามารถที่จะแจ้งเตือนเขาในมุมของออฟไลน์ก็ได้เพราะว่าจริงๆเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพวกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแต่เราอาจจะจำเป็นต้องแจ้งเขาว่าโอเคด้วยusername password อันเนี้ยมันได้มีการข้อมูลรั่วไหลไปทำยังไงเปลี่ยน password ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะโดย practice ของคนปกติส่วนใหญ่แล้ว password จะคล้ายๆกันง่ายแล้วก็คล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันมีโดรนบินอยู่รอบบ้านเราให้นึกภาพว่ามีโดรนบินจับตาเราตลอดเวลาใช่ดังนั้นเนี่ยการป้องกันเหล่านี้ค่ะถ้าเรารู้เนี่ยเราแจ้งเตือนพนักงานได้ค่ะและอย่างน้อยเนี่ยก็คือเป็นการต้นทางในมุมของการที่เขาโดนติดอะไรขึ้นมาแล้วเข้ามาสู่องค์กรใช่ผมถามต่อในภาพกว้างนิดนึงครับว่าประเทศไทยถ้าเราจะนับว่าเรามีปัญหาเรื่องของการถูกโจมตีทางไซเบอร์ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยของเราเยอะกว่าน้อยกว่าหรือเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนครับคือต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะในมุมของถ้าเปรียบเทียบในทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในท็อป10ตรงนั้นก็ยังชัวร์ใช่ซึ่งแต่ก็ไม่ควรจะประมาทแต่ก็ไม่ควรจะประมาทค่ะเพราะว่าอย่างบางซีเควนซ์หรือว่าบางซีรีส์ของทางแฮกเกอร์เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะทาร์เก็ตในมุมของความตื่นตัวของบ้านเราซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขากำลังทาร์เก็ตเราหรือเปล่าโดนตัวนั้นลำนั้นบินอยู่เหนือบ้านเราหรือเปล่าเราไม่รู้เลยใช่ค่ะใช่ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องสร้าง awareness ที่ตัวเองก่อนกำลังจะให้อยากให้คุณกิ๊กช่วยฝากหน่อยเป็นคำถามสุดท้ายครับว่าทั้งในแง่ของบุคคลทั้งในแง่ขององค์กรที่แน่นอนคนน่ะกังวลแน่ๆไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกไซเบอร์ภัยไซเบอร์เข้ามาเมื่อไหร่องค์กรธุรกิจก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนอยากฝากข้อมูลหรือข้อคิดอะไรให้กับทั้งบุคคลและก็องค์กรบ้างครับในมุมของบุคคลนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสร้าง awareness ให้กับตัวเองก่อนนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นเว็บที่จริงหรือเปล่าที่ลิงก์มานะคะการเข้าถึงตัวเราเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้เป็นขั้นต้นในการที่เราสามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้นะคะแล้วก็อาจจะพวกข้อมูลส่วนบุคคลพวกบัตรเครดิตเองก็ดีนะคะเหล่านี้อาจจะต้องไม่ได้เป็น publish อะค่ะก็ต้องป้องกันเก็บไว้เป็นจริงๆใช่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะถัดมาในมุมขององค์กรเองอยากแนะนำให้สร้างพวก cyber
Security Mindset นะคะสำหรับองค์กรอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็เตรียมแผนสำหรับ BCP ให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าภัยคุกคามเนี่ยอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะดังนั้นถ้าองค์กรของท่านเองเนี่ยมีความพร้อมมีการตื่นตัวจากบุคคลหรือว่าสตาฟเองก็ดีเนี่ยก็อย่างน้อยก็เป็นการขั้นต้นในการชะลอนะคะหรือว่าในการยับยั้งเขาได้ครับผมขอบคุณพี่มากนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ชัดเจนนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ท่องคาถาไว้ให้มีทั้งเอมีทั้งอะนะครับแต่ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจ CEO ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มั่นใจว่าจะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากเรื่องภัยไซเบอร์ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ